กันนะเป็นเดี๋ยวสักครู่นะครับมันกีตาร์มันดังจังเป็นอินโทรของเพลงใจฉันอยู่กับเธอนะครับของ Blackhead เพลงเก่าแล้วแต่ว่าก็น่าจะยังนิยมเล่นกันอยู่นะครับอินโทรเพลงนี้ไม่ดรอปสายนะครับอยู่ในคีย์ Eนะครับเริ่มมาเนี่ย อินโทรจะเกาอยู่ในคอร์ด A คอร์ด E ครับแต่ว่าสายหนึ่งเราไม่เล่นก็ไม่จับแบบจับไปให้มันเมื่อยเปล่าๆนะครับน่าจับเป็นเหมือนลักษณะคอร์ด A อย่างนี้ครับแต่เราจะจับอย่างนี้แทนก็คือแทนที่จะให้นิ้วก้อยว่างนะครับแล้วก็ให้นิ้วชี้ว่างแทนนะครับแต่ก็จับเป็นคอร์ด A ปกติธรรมดานะครับแล้วก็เลื่อนมันมาอยู่บนเฟรตที่9นะครับก็จะได้เสียงแบบนี้อย่างนี้นะครับวิธีเกานะครับตอนขึ้นต้นทำท่อนนี้ท่อนแรกเลยสาย2ก่อน3 4 2ก็จะเป็นพอดีดสาย2ครั้งสุดท้ายเสร็จปุ๊บก็ให้เบรกเสียงไว้เลยนะครับจากนั้นนะครับเป็นคอร์ดคอร์ด B ใช่เปล่าเดี๋ยวสักครู่นะเป็นคอร์ด B ครับเป็นคอร์ด B แต่เราจะไม่จับคอร์ด B แบบนี้หรือคอร์ด B แบบนี้ไม่ครับเราจับแค่นี้พอนะครับสาย2เฟรตที่7สาย3เฟรตที่8นะครับสาย4เฟรตที่9แค่นี้นะครับแค่นี้ แล้วก็เกานะครับเกาเหมือนเดิม2 3 4 2ก็จะเป็นดีผิดครับเป็นทีนี้เนี่ยพอมาถึงตรงคอร์ด B ตรงเนี้ยเวลาดีดสาย2ครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องเบรกเสียงแล้วนะครับให้ปล่อยให้เสียงมันค้างไปเลยทุกสายนะครับแล้วก็สไลด์นะครับสไลด์ถอยมานิ้วละ2ช่องนะครับจับแบบเดิมเลยนะครับสไลด์ถอยมาปึ๊ดมาอยู่อย่างนี้นะครับโดยที่เสียงยังค้างอยู่นะครับแล้วก็เกาแบบเดิมครับ2 3 4 2นะครับเล่นตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับครูครับขออภัยนะครับรอบครับเสียงมันจะทับๆกันอย่างนี้นะครับตามเพลงทวนตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเป็นจากนั้นก็สไลด์กลับเข้ามาครับมาสไลด์กลับเข้ามาเป็นคอร์ด B นะครับจับเหมือนเดิมจับเหมือนเดิมนะครับสไลด์เข้ามาอยู่ในฟอร์มของคอร์ด B เมื่อกี้แล้วก็เล่นเหมือนเดิมครับ2 3 4 2นะครับก็เล่นต่อเนื่องตั้งแต่แรกก็จะเป็นแต่ว่าพอสไลด์กลับมาเป็นคอร์ด B ตรงนี้แล้วเวลาดีดสาย2ครั้งสุดท้ายนะครับให้เบรกเสียงให้เงียบเลยนะครับเบรกเสียงให้เงียบแล้วก็กลับเข้ามาคอร์ด E ที่จับแบบนี้นะครับเหมือนเดิม
สังเกตนะครับผมพูดง่ายๆก็คือคอร์ด E ระหว่างคอร์ด E ไปคอร์ด B และคอร์ด B กลับมาคอร์ด E เนี่ยเราจะเบรกเสียงให้มันเงียบนะครับระหว่างเปลี่ยนคอร์ดเราจะไม่ให้เสียงมันดังนะครับเล่นตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะเป็นนี้นะครับโอเคเมื่อกี้ได้ละกลับมาคอร์ด E เล่นซ้ำไปอีกทีนึงรอบที่2นะครับคอร์ด B แล้วก็มาจบอันนี้คือคอร์ด A นะครับมาจบคอร์ด A นะครับดีดซ้าย4 3 2พร้อมกันง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนักคิดว่าน่าจะเข้าใจละมันไม่ได้ยากอะไรนะครับทีนี้เนี่ย ผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเอ้ยไอ้จังหวะที่เป็นฮาร์โมนิกนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะเล่นกีตาร์โป่งกันก็เราก็ใช้แค่อย่างนี้นะครับหรือไม่ต้องมีก็ได้ก็แล้วแต่นะกำหนดจับจังหวะเอามันก็จะขึ้นอินโทรเป็น E นะครับแล้วก็ดีดโอเคเดี๋ยวผมปรับเป็นเสียงคลีนแล้วกันแล้วก็ดีดไปครับ E นะครับจากนั้นก็เกาครับ3 2 3แล้วก็มาจับคอร์ด B นะครับคอร์ด B ปกติเราจับอย่างนี้หรือจับอย่างนี้นะครับแต่ว่าทีนี้นิ้วชี้เราจะไม่ใช้งานครับเราจะจับแค่นี้พอก็ดีดลงไปครับดีดซ้าย4 3 2พร้อมกันจะดีไซน์หนึ่งด้วยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับมันเป็นโน้ตร่วมช่างมันเถอะครับครับ4 3 2ดีพร้อมกันจริงๆเนี่ยตรงนี้เขาเกาอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ E แล้วก็3 2 3คอร์ด B คอร์ด B ก็เกาสาย2 3 4 2เกาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มาคอร์ด A 2 3 4 2คอร์ด B 2 3 4 2 C sharp minorอันนี้คือ C sharp minor นะครับก็เกาครับ2 3 4 2ถอยมาเป็นคอร์ด B 2 3 4 2แล้วก็คอร์ด A นะครับก็ดีดลงไปก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับง่ายเดี๋ยวผมเล่นทวนให้ดูตอนไอ้ตรงเนี้ยที่เล่นตรงเนี้ยนะครับไม่เท่าไหร่นะครับเราสามารถถ้าเป็นเล่นบนกีตาร์โผล่เนี่ยเราสามารถตีคอร์ดไปเลยก็ได้แต่ว่าแต่ทำนองอินโทรที่จะทำให้รู้ว่าเอ้ยเนี่ยมันคือเพลงของแบ็คเฮดเพลงใจฉันอยู่กับเธอนะครับมันคือตรงนี้
คือถ้าเล่นขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยอินโทรตรงเนี้ยลิกนี้นะครับใครฟังก็รู้ละ ว่ามันเป็นเพลงของ Blackhead นะครับเพราะฉะนั้นมันมาสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเล่นกีตาร์โป่งตัวเดียวเราก็เล่นไปครับโอเคครับประมาณนี้ผมก็เมื่อกี้ฟังเล่นๆมาแล้วก็ลองเล่นๆดูไม่ได้อะไรนะเห็นว่ามันน่าสนมันน่าจะแบบพอมีประโยชน์บ้างนะครับก็เลยเอามาทำคลิปดูนะครับมีอะไรไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามไว้ครับโอเคครับ